ดอกไม้หลากสีสันกับทุ่งทานตะวันที่กำลังชูช่อรับแสงตะวันในช่วงนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมทุ่งทานตะวันที่นี่กับที่เขาชะงุมค่ะพื้นที่ที่คุณเห็นอยู่ในขณะนี้ทราบไหมคะว่าเคยเป็นที่ดินเสื่อมโทรมต่อมาในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้อีกครั้งทำให้ในขณะนี้พื้นที่โครงการกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานและประชาชนเข้ามาศึกษาพร้อมนำกลับไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองจนประสบความสำเร็จและตอนนี้ค่ะที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาชะงุมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมีการปลูกต้นทานตะวันบนเนื้อที่ประมาณ12ไร่ขณะนี้ก็ออกดอกเบ่งบานสะพรั่งเหลืองเต็มท้องทุ่งค่ะพร้อมกับดอกไม้นานาพันธุ์ที่มีสีสันตัดกันอย่างโดดเด่นทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางมาชมความสวยงามกันอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวที่เดินทางกันมาวันละกว่าหมื่นคนจนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหากเป็นวันธรรมดาวันละประมาณเกือบ 2,000 คนและในช่วงวันหยุดยอดผู้เข้าชมสูงถึงประมาณ 5,000 คนนายบุญช่วยช่วยระดมผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมกล่าวค่ะว่าต้นทานตะวันเริ่มปลูกกันมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมตอนนี้ดอกบานสะพรั่งสวยงามมากสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จนถึงช่วงกลางเดือนมกราคมนี้สำหรับกิจกรรมนั้นเราก็มีต่อเนื่องนะครับพี่น้องเกษตรกรมาหรือประชาชนมาสามารถที่จะมานั่งรถซึ่งเราบริการฟรีให้กับประชาชนที่เข้ามาเที่ยวได้เรียนรู้ในเรื่องของจุดเรียนรู้ต่างๆไปในโครงการได้นั่งรถนะครับเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้การพัฒนาที่ดินน้ำป่าตามศาสตร์พระราชานะครับได้เห็นแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ทรงพลิกผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมกลับมาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลังจากที่ท่านได้นั่งรถชมนะครับแปลงเรียนรู้ต่างๆด้วยระยะทาง 5,100 เมตรเรามีวิทยากรคอยบรรยายตามจุดต่างๆท่านก็จะได้มาชมภาพประทับใจนะครับได้ถ่ายรูปได้แชะกับภาพบรรยากาศของทุ่งทานตะวันและดอกไม้นานาพันธุ์นะครับที่ไว้บริการสำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมที่สำคัญค่ะโครงการได้จัดรถรางไว้บริการนักท่องเที่ยวฟรีนะคะในการศึกษารอบพื้นที่โครงการแล้วยังสามารถซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของเกษตรกรที่อยู่รอบศูนย์ที่นำมาวางจำหน่ายได้อีกด้วยนอกจากจะได้ความรู้จากโครงการได้ชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันแล้วยังถือว่าเป็นการสนับสนุนในการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วยสวยงามสมคำร่ำลือไหมล่ะคะกับทุ่งทานตะวันที่นี่นะคะที่เขาชะงุมใครที่ยังไม่ได้มารีบเดินทางมาชมกันด่วนเลยเพราะว่าดอกทานตะวันนี้เขาก็มีในเรื่องของอายุนะคะการชูช่อดอกแบบนี้นะคะก็จะมีการร่วงโรยไปได้เพราะฉะนั้นรีบมากันก่อนที่ดอกจะร่วงโรยนะคะกับที่นี่ที่เขาชะงุมค่ะสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน